ล้างบ้านล้างเมืองใหม่คิกคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวัยเจริญธรรมสำนึกดีค่ะเช้าแรกนะคะของงานมหาปรณามหาบิ๊กคลีนนิ่ง5พฤศจิกายน2565ค่ะในช่วงเช้ามืด นะคะท่านสมณะก็ได้ทำพิธีมหาปรณาออนไลน์ค่ะอยู่ที่ชั้น4นะคะเฮือน00ซึ่งเป็นโบสถ์ตอนนี้เป็นโบสถ์ที่ทำพิธีมหาปรณาค่ะส่วนญาติธรรมญาติโยมนะคะก็คึกคักกันค่ะเช้านี้นะคะญาติโยมก็ส่วนที่หน้าอาคารบวรค่ะก็มาช่วยกันสะสางต้นไม้แล้วก็กำจัดทำลายล้างความสกปรกที่อยู่ถนนข้างๆอาคารบวรก็คือถนนตรงมูลที่มาจากด้านตั้งแต่ด่านนะคะจนถึงทางแยกในส่วนที่น้ำแห้งค่ะน้ำลงเมืองร้างไม่น่ายินยนต์บ้านพังนาล่มต้มทำลายล้างเมืองให้สดใสล้างใจให้กลับคืนบิ๊กคลีนนิ่งที่กลับคืนพลังน้ำใจบริเวณที่ขายต้นไม้นะคะขายต้นกล้าไม้ข้างด่านค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเละตุ้มเป๊ะกันเลยนะคะทีมงานก็เลยนำดินที่อยู่ในถุงเพาะต้นไม้ค่ะซึ่งต้นไม้ก็ตายเรียบค่ะแต่ก็นำดินมาตากเอาไว้นะคะเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์กันครั้งหน้าค่ะความเละเลยนะคะบริเวณนี้ก็น่าจะเพิ่งแห้งค่ะแล้วก็ไปข้างหน้าก็ยังไม่แห้งนะคะบริเวณหน้าป้ายราชธานีอโศกนี้ถนนยังไม่แห้งค่ะใจสดใสทุกคนคลีนนิ่งผู้คนรักสามัคคีจิตอาสารวมทำความดีของที่แช่น้ำหรือจมน้ำอยู่นะคะอย่างเช่นผ้าใบฟ้าขาวที่เราใช้ล้อมบริเวณโรงเพาะชำเนี่ยค่ะถ้าเรามาเก็บทำความสะอาดตั้งแต่ช่วงนี้นะคะแช่น้ำนิดหน่อยแล้วก็ขัดถูก็ใช้ได้ดีแล้วก็กลับมาใช้ได้อีกครั้งค่ะก็ถือว่าการทำงานหลังน้ำลดก็คือน้ำยังแห้งไม่หมดเนี่ยค่ะก็จะช่วยในเรื่องความสะอาดได้เยอะเลยค่ะส่วนการสัญจรในวันที่5พฤศจิกายน2565นี้นะคะถนนบริเวณตั้งแต่หน้าป้ายราชธานีอโศกจนถึงบริเวณด่านค่ะข้างสวนเพื่อฟ้าดินถนนก็เริ่มให้รถวิ่งได้นะคะแต่ว่าเป็นรถที่ยกสูงค่ะเช่นรถคันนี้นะคะก็เรียกว่านำส่งนะคะผู้ที่จะไปโฮมแฮงในจุดต่างๆได้ค่ะส่วนผู้ที่จะมาทางหมู่บ้านกุดระงุมนะคะหรือว่าเข้ามาที่ศูนย์พักพิงบ้านกุดระงุมนั้นนะคะก็จะมีรถไถค่ะรถไถพ่วงนะคะที่สามารถวิ่งได้พวกเราก็จะจัดรถไถพ่วงรับส่งพี่น้องได้แล้วนะคะหลายพี่น้องหลายท่านนะคะก็อยากจะมาทางเรือก็เลยมีการนำสัมภาระต่างๆเนี่ยเรียกว่าเหมือนขึ้นเครื่องบินเลยนะคะก็คือโหลดลงรถไถที่บริเวณด่านกุดระงุมของเราค่ะแล้วพวกเราเองก็มาลงเรือกันนะคะที่ท่าคำกลางก็เป็นความสนุกสนานความรื่นรมย์เป็นประสบการณ์ใหม่ในช่วงน้ำท่วมที่ราชธานีอโศกค่ะล้างบ้านล้างเมืองใหม่มิกคลีนนิ่งน้องเรานะคะที่ขึ้นมาจากหมู่บ้านกุดระงุมค่ะบ้านกุดระงุมนะคะเต็มคันรถค่ะขอบคุณคนไทยที่ไม่ทิ้งกันขอบคุณสวรรค์ให้รวมแผ่นดินอุบลน้ำใจคนไทยไหลรินพี่น้องทั่วถิ่นสำหรับจุดลงทะเบียนเช้านี้นะคะดูคึกคักค่ะมีพี่น้องเราเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะคะตั้งแต่เช้าเลยค่ะมาถึงก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะคะเป็นพี่น้องพวทนะคะมาจากไหนกันคะมาจากกรุงเทพค่ะกรุงเทพนะคะมาจากหลายที่นะคะค่ะลงเชิญลงทะเบียนเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้จุดลงทะเบียนก็จะอยู่ที่หน้าห้างบวรวัสดุนะคะพลังน้ำใจที่อยากยืนดอกบัวจะกลับคืนอีกครั้ง
ตั้งเลยอ่ะสิ่งเก่านะคะก็เริ่มเข้าพื้นที่ค่ะรักรักสีรถไหนคะสีสีสีอ๋อที่ไหนคะสิ่งเก่าที่ไหนคะปฐมโสค่ะอ๋อปฐมโสเนี่ยเด็กค่ะเด็กยอดเยี่ยมเลยคนเนี้ยเก่งเก่งมากเยอะมากทำเยอะเนี่ยคู่แฝดใช่ไหมคะอยู่ที่ขอนแก่นเขามีคู่แฝดนะคะมีคู่แฝดค่ะเก่งมากที่มาได้ทักทายกันด้วยความรักความบูชานะคะเป็นศิษย์เก่าจากปฐมโสมค่ะปฐมโสมมาค่ะมาเยอะนะคะปีนี้ปฐมโสมเราโมทนาค่ะโมทนาค่ะลงทะเบียนเกณฑ์ลงทะเบียนกันเด้อจะได้รายชื่อที่เด็กเก่าก็จะแยกลงทะเบียนต่างหากนะคะเด็กเก่าที่มาถึงก็จะมีใบลงทะเบียนเฉพาะเด็กเก่าต่างหากค่ะขยะที่สามารถรักค่ะจะทำค่ะเป็นสิทธิ์เก่าว่ารักค่ะชื่ออะไรคะชื่อชื่อเพลงค่ะบอกถึงเพื่อนที่ยังไม่มาหน่อยก็รีบๆมานะคะตอนนี้สิทธิ์เก่าทั้งของปฐมโสมแล้วก็บรรลานะคะก็เริ่มทยอยกันมาแล้วค่ะลังคนไทยล้างบ้านล้างเมืองใหม่ Big Cleaning เซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวายในอุบล Big Cleaning เซฟอุบลพลังคนไทยล้างบ้านล้างเมืองใหม่ Big Cleaning เซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวายในอุบล Big Cleaning เซฟอุบลพลังคนก็ได้นะที่แรกว่าจะโทรมาขอครับโอ้ไปได้นะคะไปได้น้ำกำลังแรงทีมงานศิษย์เก่านะคะจากปฐมโสมทีมศิษย์โคตบูรณ์ค่ะเดี๋ยวจะกลับครับเริ่มมาแล้วค่ะสามครั้งครับสามครั้งเยอะได้บุญเยอะได้บุญก็ได้ลดคุ้มมาจะกำลังจะไปบวรเหรอครับมาฉันแล้วป่ะครับอ๋อครับ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 พี่น้องมาเจอกันนะคะโอ้โหวงโซเล่ก็เกิดขึ้นค่ะมาแล้วเต็มสลิงมาหอดแล้วเต็มสลิงมาหอดแล้วกันยาหกสิบจำฝังใจน้ำตารินไหลไทยเมืองอุบลน้ำลงเมืองร้างไม่น่ายินยนต์บ้านพังนาล่มต้มทำลายลูกหลานชาวสีโคตบูรณ์นะคะก็มากราบท่านสมณะแล้วก็ถวายเงินช่วยเหลืองานบิ๊กคลีนนิ่งค่ะมีจานนะครับเตรียมไว้ครับความตั้งใจในการมาครั้งนี้แล้วก็ความตั้งใจของทางศรีสาโศกที่ช่วยเหลือบ้านล้านมาตลอดมีอย่างไรบ้างคะคือเป็นเรื่องของไอ้บ้านพี่เมืองน้องนั่นนะครับพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อใครก็ตามที่ประสบเรื่องกับประเทศไทยหรือสิ่งต่างนะครับเราก็ต้องช่วยกันพอดีศรีสาโศกนี่อยู่บนที่ดอนแล้วก็อยู่ในแหล่งที่มีผักผลไม้เยอะเนี่ยเราก็ถือว่า
โอกาสแล้วก็ช่วยทางบ้านลาดได้ในเรื่องของพวกนี้นะครับแล้วเราก็มีลักษณะมีพวกสมาชิกของที่สาโศกซึ่งไม่ได้รับเพศภัยเกิดกับบ้านลาดนะครับพอถึงเวลาที่ต้องดิคลินนิ่งแล้วก็ระดมสมาชิกเข้ามาช่วยกันนะครับเพราะว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นบ้านที่มันน้องกันเป็นชาวสุขด้วยกันนะครับต้องช่วยเหลือกันเมื่อสุขทุกข์ได้ยากประมาณนี้ครับจำฝังใจน้ำตารินไหลไทยเมืองอุบลน้ำศรีสาโศกมีส่วนร่วมยังไงคะกับเรื่องน้ำท่วมราชธานีอโศกนี่ค่ะอ๋อมีส่วนร่วมก็คือส่งลูกหลานมาช่วยบิ๊กคลีนนิ่งค่ะแล้วก็เอาผักเข้ามานะคะก็เช็คครัวว่าหมดหรือยังถ้าหมดก็ส่งเข้ามานะคะส่งเข้ามานี่ระยะความถี่ยังไงคะก็ประมาณวันเว้นวันเพราะว่าก็เข้าใจว่ามันไม่เหลืออะไรเลยนะคะแต่คนที่นี่เก่งนะคะเราถือว่าเป็นนางฟ้ากับเทวดานะคะเราต้องดูในความเห็นของพวกเราเราคิดว่านางฟ้ากับเทวดาต้องได้รับการดูแลนะคะเราก็เลยอยากจะมีโอกาสได้ทำสิ่งนี้โอกาสอย่างนี้มันหายากมากนะคะกว่าทับส่วนใหญ่บ้านล่านี้ปลูกจนเหลือเฟือแจกคนอื่นแต่โอกาสอย่างนี้เป็นโอกาสของเราเราต้องรีบอะค่ะอันนี้คือความเห็นของอาเปิ้ลนะคะและชาวศรีสาโศกแล้วแม่เปิ้ลมาเห็นบ้านล่าตอนนี้ค่ะรู้สึกยังไงแล้วคิดว่าเอ๊ะควรจะทำยังไงต่อไปกันคะในความเห็นของตัวเองนะคะถ้าถามว่าตัวเองนี่อยากจะมีแผ่นดินอันนึงอยู่ใกล้ๆนี้สักร้อยไร่เราอยากแต่ว่าคือจะได้มีที่ไปเก็บรถเก็บอะไรของเราเองอะนะคะอันนี้คือความอยากนะคะแต่ตรงนี้ก็ต้องอยู่นะคะต้องอยู่แต่ว่าถ้าภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นเราก็น่าจะมีที่ได้พักพิงอะนะเราคิดอย่างนี้นะที่ความคิดความเห็นได้แต่คิดแล้วก็ตั้งใจนะคะต้องคิดได้อยู่ความเห็นจะฝากบอกพ่อครูยังไงคะในโอกาสที่ท่านได้ปฏิบัติเหมือนภารกิจของคนที่สามมาถึง53ปีแล้วเนี่ยค่ะคือต้องบอกว่าพ่อครูเนี่ยมีพูดภาษาสมัยใหม่เนาะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะคิดอะไรไม่ล่วงหน้าเราคิดไม่ถึงฉันทำไมพ่อท่านต้องเอาเรือมาทำไมพ่อท่านต้องสร้างอะไรใหญ่โตมโหฬารอะไรเงี้ยคนอย่างเราเนี่ยไม่มีภูมิที่จะถึงตรงนั้นหรอกแต่วันนี้เนี่ยเชื่อเขาเรียกว่าฝากพ่อท่านว่าลูกคนนี้นี่เชื่อพ่อ 100% นะในวิสัยทัศน์ในอะไรที่พ่อคิดเนี่ยเราไม่แย้งเลยแต่ก่อนนี่แย้งทุกเรื่องอะค่ะแต่วันนี้ไม่แย้งพ่อเลยค่ะเชื่อพ่อหมดค่ะคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวายในอุบลบิ๊กคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังคนไทยล้างบ้านล้างเมืองใหม่บิ๊กคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวายในอุบลบิ๊กคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังคนไทยล้างบ้านล้างเมืองใหม่บิ๊กคลีนนิ่งญาติธรรมของเรานะคะก็ไม่ได้มามือเปล่าค่ะเรียนทำค่ะแนะนำตัวได้ค่ะคุณแม่อันนี้เขาหลังเขาบอกว่าหลังเงียบวันอะไรล่ะหลวงปู่ตั้งให้ฟางรักดินฟางรักดินมาจากเลไลอโศกค่ะเลไลอโศกมามือเปล่าไหมคะวันนี้มาเต็มรถเลยค่ะรถพิกอัพหนึ่งค่ะเอาอะไรมาบ้างคะมีกล้วยมีผักไร้สารของเราที่ปลูกเองที่เลไลอโศกนะคะดูข้าวญาติธรรมให้มาด้วยอ๋อนี่ข้าวญาติธรรมนะคะแล้วก็ผักที่ปลูกที่เลไลอโศกมีตะไคร้มีผักมาไม่รู้จะได้กี่วันส่วนมากจะหาทีมงานที่สามคนเองส่วนมากจะส่งพ่อบ้านมาช่วยงานพอดียาย90ต้องดูแลยายที่บ้านเลยไม่ได้มาให้พ่อมาได้ปีกว่าวันนี้แม่มาแล้วแม่จะไปเยี่ยมบ้านป้าปีนะคะก็มาด้วยอาหารนะคะอาหารเต็มเลยกล้วยเยอะมากนี่หลักฐานที่คุณครูแกปลูกกล้วยไว้ก็เลยไปดูแลกล้วยทางบุญบอกให้ไปหาอยู่เดี๋ยวที่บ้านที่บ้านตัวเองเนี่ยนะคะที่จังหวัดเลยบ้านเอราวัณที่บ้านเอราวัณจังหวัดเลยนะคะญาติธรรมหลายท่านนะคะไม่ได้มามือเปล่าซึ่งทั้งสองท่านนะคะก็เป็นพ่อแม่ของเมื่อป่วยหมอปฏิวัติขึ้นไปชราเลยบิ๊กคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังคนไทยล้างบ้านล้างเมืองใหม่บิ๊กคลีนนิ่ง 9:43 นาทีนะคะท่านสมณะก็ได้ประชุมมหาปรณาช่วงนี้ก็พักค่ะ
พักเพื่อฉันพัตทหารนะคะท่านก็เริ่มทยอยกันมาฉันพัตทหารแล้วค่ะท่านมือมันลูกศิษย์มาหลายคนเลยนะคะเดี๋ยวเจอลูกศิษย์แล้วค่ะศิษย์เก่าอะคราบโคลนเลอะเทอะที่ดูเกลอะกลังพ่ายแพ้พลังสามัคคีประชุมเสร็จแล้วเหรอคะแล้วโอ้ทำไมมันปีนี้เสร็จเร็วคะหลวงพ่อเฝ้าทำงานโอ้โหปีนี้เร่งรีบโดยด่วนนะคะพระสมณะก็ได้สิ้นสุดนะคะพิธีมหาบรณาภายในเช้าเดียวเลยค่ะก็เป็นโควิดนะสถานการณ์ทางโควิดก็ทำให้เรื่องราวต่างๆมันก็ไม่ได้มีมากอะไรทำให้เรากิจกรรมก็จะไม่มีบิณฑบาตก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ดังนั้นเรื่องราวที่จะดำเนินการก็มันก็คล้ายๆกันหมดโควิดทำให้เรื่องน้อยสรุปแล้วขอบคุณค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่มีความเจริญจนถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันปัญหาก็ลดลงพอลดลงปัญหาก็ไม่มีไงปัญหามันลดลงไปเยอะนั่นจริงประชุมสงฆ์วันนี้ทำลายสถิติจักรวาลเลยนะ3ชั่วโมงนะพ่อครูก็ให้อวาทประมาณชั่วโมงนิดๆอะไรเงี้ยแล้วก็สัมมนาก็มีประชุมในระยะอะไรเงี้ยนะแล้วก็รู้สึกลงตัวขึ้นนะแต่ละรูปแต่ละองค์ก็รู้สึกอะไรมีตัวขวนขวายที่จะช่วยแบ่งเบาในได้หลายด้านได้มากขึ้นให้เห็นถึงความเจริญของหมู่สงฆ์กระสอบปีนี้ที่สุดยอดเลยแล้วเราก็ได้พุทธสถานเพิ่มอีก1แห่งก็คือทะเลธรรมเอวังคุณค่ะขอบคุณค่ะ